ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับหลังจากในคลิปที่แล้วนะเราได้ศึกษาการอ่านค่าการบันทึกข้อมูลของตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญไปแล้วนะรวมถึงการบวกลบคูณหารเลขนัยยะสำคัญนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองนะว่าเอหลังจากที่เราทำการทดลองว่าเราทำการวัดไปแล้วเนี่ยนะทำไมเราถึงต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยนะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันนะฮะโอเคเนาะสำหรับในการทดลองทุกๆครั้งนะก็คือเวลาที่เราเรียนทำแลบหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยนะพอเราทำการทดลองเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีการวิเคราะห์ผลการทดลองนะคือนำผลการทดลองเนี่ยมาวิเคราะห์มาเขียนมาเขียนสรุปผลมาเขียนใส่ตารางนะฮะเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่ได้จากการทดลองนะครับซึ่งนะเราจะนำผลการทดลองนั้นเนี่ยมาเขียนใส่ตารางนะแล้วเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาเขียนเป็นกราฟนะครับพอได้กราฟแล้วก็วิเคราะห์สรุปผลการทดลองจากกราฟนะซึ่งกราฟที่ได้อาจจะเป็นกราฟเส้นตรงนะจะเป็นกราฟพาราโบลาหรือว่าอาจจะเป็นกราฟฟังก์ชัน exponential ก็ได้นะครับอย่างเช่นเวลาเราทดลองหาค่าคงที่ของสปริงเนาะเราออกแรงดึงสปริงต่างๆทดลองหาค่า g นะโดยการปล่อยวัตถุที่ตำแหน่งต่างๆนะครับที่ระดับความสูงต่างๆแล้วก็จับเวลาที่วัตถุตกลงจากพื้นนะว่าระดับความสูงต่างๆเนี่ยมันใช้ระยะเวลาต่างกันแค่ไหนนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็บันทึกผลในตารางนะครับบันทึกผลในตารางว่าเวลา1วิ2วิ3วิเนี่ยนะฮะมันได้เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่นะหลังจากที่เราปล่อยวัตถุนะเคลื่อนที่ลงมาโอเคเนาะนะครับซึ่งถ้าเราทำการทดลองไปจริงๆเนี่ยอันนี้มันในเรื่องของการเคลื่อนที่แนวดิ่งเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนในบทที่2นะครับเรื่องการเคลื่อนที่นะก็คือเราจะเห็นความสัมพันธ์ว่าระหว่าง s กับ t เนี่ยมันแปรผันตรงหรือว่าแปรผกผันกันยังไงอันนี้พูดถึงในส่วนของการแปรผันตรงกับการแปรผกผันซึ่งไอการแปรผันตรงเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบนะมันจะมีหลายรูปแบบอย่างเช่นในกรณีที่ y แปรผันตรงกับ x นะฮะก็คือ x เพิ่ม y ก็เพิ่มหรือว่า y แปรผันตรงกับ x กำลัง2นะแปรผันตรงกับ x กำลัง2ซึ่งกราฟก็จะเป็นลักษณะของกราฟพาราโบลาหรืออีกในกรณีหนึ่งก็คือ y นะแปรผันตรงกับสแควร์รูท x กรณีที่ y แปรผันตรงกับ x ก็อย่างเช่นในกรณีที่รถเคลื่อนที่ด้วย v คงที่นะในรถกรณีที่รถเคลื่อนที่ด้วย v คงที่ถ้า v คงที่นะฮะสมการที่เราใช้ก็คือ s เท่ากับ vt ถูกไหม s เท่ากับ vt เพราะฉะนั้น s จะเพิ่มตามเวลาที่เพิ่มนะ s เพิ่ม y เพิ่มสมมติผมจะเขียนเป็นตารางขึ้นมานะครับนี่ s อันนี้ t สมมติเวลา1วิรถเคลื่อนที่ได้5เมตรเวลา2วิรถเคลื่อนที่ได้10เมตรเวลา3วิรถเคลื่อนที่ได้15เมตรเวลา4วิรถเคลื่อนที่ได้20เมตรประมาณนี้นะทีนี้เรานำข้อมูลตรงนี้มาพอดกราฟครับเรานำข้อมูลตรงนี้มาพอดกราฟผมให้แกน y เป็น t แล้วกันเนาะแล้วก็แกน x เป็น s เป็นระยะทางถ้าสมมติว่าเราเขียนข้อมูลลงไปครับทีหนึ่งสองสามสี่เอสห้าสิบสิบห้ายี่สิบแล้วเรานำข้อมูลตรงเนี้ยมาเขียนเนาะถ้าสมมุติเวลาหนึ่งวินะครับรถมันเคลื่อนที่ได้ระยะทางห้าเมตรเอสมีหน่วยเป็นเมตรนะสองวิได้สิบเมตรสามวิได้สิบห้าและ4วิได้20จะเห็นได้ว่ามันเป็นกราฟเส้นตรงถูกไหมครับลักษณะของกราฟเป็นกราฟเส้นตรงทีนี้มันเป็นกราฟเส้นตรงเนาะ
โอเคนะครับจากกราฟตรงนี้เราก็นำไปหาความชันนำไปหาความชันสมการการหาความชันก็คือm นะครับ m เท่ากับเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x นะหรือว่า y 2ลบ y 1นะส่วนด้วย x 2ลบ x 1 y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1นะครับเดลต้า y คือส่วนไหนนะครับเดลต้า y ก็คือส่วนนี้ส่วนแนวตั้งนะครับเดลต้าตรงนี้ก็คือเดลต้า x นะครับเดลต้า x อย่าลืมว่าการที่เราจะหาความชันได้นะเราต้องเขียนรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้ขึ้นมาก่อนนะเขียนรูปสามเหลี่ยมเดลต้า y กับเดลต้า x ขึ้นมาก่อนซึ่งผลที่ได้นะครับก็จะได้ความชันนะได้ความชันที่เป็นค่าคงที่นะได้ความชันที่เป็นค่าคงที่ออกมาซึ่งจากตรงนี้นะครับจาก y ที่แปรผกผันกับ x นะเราก็จะสามารถเขียนได้อีกลักษณะหนึ่งก็คือ y เท่ากับ kx ซึ่ง k ตัวเนี้ยก็เป็นค่าคงที่นะเป็นค่าคงที่เห็นไหมว่าสำหรับกราฟที่เป็นความเร็วคงที่เนี่ยนะกราฟการเคลื่อนที่ที่มีความเร็วคงที่เนี่ยค่าคงที่ของมันก็คือ v ใช่ไหมฮะค่าคงที่ของมันก็คือ v ก็เป็นสมการในรูปแบบเดียวกันนะฮะทีนี้พูดถึงตรงนี้บ้าง y แปรผกผันกับ x กำลัง2อันนี้ยกตัวอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับยกตัวอย่างวัตถุถูกปล่อยนะครับวัตถุถูกปล่อยในแนวดิ่งวัตถุถูกปล่อยในแนวดิ่งเนาะ s มันจะเพิ่มตามเวลายกกำลัง2นะซึ่งสูตรอันนี้ผมยกมาก่อนเลยเนาะสูตรของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะสูตรของมันก็คือ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 gt ยกกำลัง2นะถ้าปล่อยวัตถุ u เป็น0ตรงเนี้ยคือไอ้ค่า k ของมันนะครับถ้าเราเขียนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ y เท่ากับ kx ยกกำลัง2ซึ่งไอ้1ส่วน2 g เนี่ยมันก็คือค่าคงที่มันคือค่า k ถ้าเรานำข้อมูลมาเขียนกราฟนะจากสูตรนี้ถ้าเรานำข้อมูลมาเขียนกราฟปึ๊บสมมุติตรงนี้เป็น1วิ2วิ3วินะครับ s มันจะเพิ่มแบบยกกำลัง2นะ s มันจะเพิ่มแบบยกกำลัง2 5คูณ1กำลัง2เป็น5ผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ5คูณ2กำลัง2เป็นนั่นแหละเป็น20ถูกไหม50 15 20นะแล้วก็5คูณ3กำลัง2เป็นเท่าไหร่59 45ประมาณนี้ถูกไหมยกไปสูงเลยนะครับจะเห็นว่ามันแบบมันเพิ่มขึ้นในรูปของพาราโบลาเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะครับลักษณะของมันก็จะเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะถ้าเราเขียนออกมานะครับถ้าเราอยากให้มันเป็นเส้นตรงเราก็นะครับแปลงจาก t เป็น t กำลัง2แล้วก็แปลงออกมาเป็นกราฟเส้นตรงที่มีความชันเป็น1ส่วน2 g โอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของในเอกสารของเรานะโดยในเอกสารชุดนี้มันจะเน้นที่ความสัมพันธ์แบบแรกนะก็คือ y แปรผกผันกับ x นะครับหรือว่า y เท่ากับ kx นั่นเองนะซึ่งกราฟที่ได้นะครับกราฟที่ได้ก็จะเป็นกราฟเส้นตรงนะครับกราฟเส้นตรงก็ถ้าเราได้ข้อมูลมาแล้วพอดกราฟไปแล้วเราก็หาความชันนะจากสมการ m เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1นะหรือว่าเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x นั่นเองนะครับเดลต้า xเดลต้า y ก็คือตรงนี้ครับวาดรูปเป็นสามเหลี่ยมเดลต้า y ก็คือตรงนี้นะครับส่วนเดลต้า x ก็คือตรงนี้ก่อนอื่นก็ต้องทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมซะก่อนสามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะก็จะได้ตรงเนี้ยเดลต้า y ตรงเนี้ยก็คือเดลต้า x นะครับหรืออีกสมการหนึ่งนะครับก็คือ m เท่ากับแทนทีต้านะแทนทีต้าก็คือ
เป็นมุมเอียงเนี่ยเป็นมุมที่กระทำระหว่างแกน x กับตรงเส้นกราฟตรงนี้นะซึ่งมุมทีท่าตรงนี้มันจะเท่ากันทุกจุดนะมันจะเท่ากันทุกจุดเลยถ้าเราวาดเส้นขนานแกน x ไปไม่ว่าจะเส้นไหนก็ตามนะสมมุติผมวาดเส้นนี้ไปปุ๊บมุมทีท่าตรงนี้กับมุมตรงนี้ก็ยังเท่ากันนะกี่เส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับมุมทีท่าตรงนี้กับมุมตรงนี้ก็ยังเท่ากันโอเคเนาะมุมทีต้าคือมุมเอียงนะครับมุมที่กระทำระหว่างเส้นตรงเส้นนี้กับแกน x แกน y นะกับแกน x ทุกทีโอเคนะเราได้สมการไปแล้วทีนี้เราไปดูในส่วนของตัวอย่างนะว่านอกจากสมการตรงนี้เราจะสามารถหาความชันได้ยังไงเนาะแล้วก็อีกในกรณีนึงนะครับถ้าสมมติว่าเป็นกราฟเส้นตรงที่มันไม่ได้ผ่านจุด00น่ะคือมันไม่ได้ตัดที่จุดกำเนิดเนาะสมการที่เราใช้ก็จะเป็นสมการเส้นตรงในรูปทั่วไปก็คือ y เท่ากับ mx บวก c นะ y เท่ากับ mx บวก c c คือจุดตัดแกน y นะครับย้ำเลยว่า c คือจุดตัดแกน y จะเป็นค่าบวกหรือค่าลบก็แล้วแต่นะฮะก็จะใช้ y เท่ากับ mx บวก c นะถ้าเป็น c ที่เป็นค่าลบก็ใส่เป็นบวกกับลบ c ไปแทนนะบวกกับลบ c ก็จะกลายเป็น mx ลบ c นั่นแหละโอเคเนาะนะเมื่อ c นะมีทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบ c เป็นบวกหรือว่าลบก็ได้โอเคเนาะส่วน m ความชันก็ยังใช้วิธีการเหมือนเดิมครับใช้วิธีการเหมือนเดิมเราจะกำหนดจุดนี้กับจุดนี้ก็ได้นะครับจะกำหนดจุดนี้กับจุดนี้ก็ได้นะเพราะว่าทุกจุดเนี่ยความชันมันเท่ากันทุกจุดโอเคเนาะดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างเขาบอกว่าจงหาความชันของเส้นตรงนะที่ผ่านจุด0 1แล้วก็3นะ3 7นะอันนี้ก็คือพิกัด xy ที่เขาให้มานะพิกัด xy ที่เขาให้มาเราจะกำหนดตัวไหนเป็น y 2นะครับ y 2 y 1หรือว่า x 2 x 1ก็ได้นะถ้าตรงนี้เป็น y 2อ่ะถ้าตรงนี้เป็น x 2สมมติตัวนี้เป็น x 2ตัวนี้ก็ต้องเป็น y 2ด้วยนะถ้าตรงนี้เป็น x 1ตัวนี้ก็ต้องเป็น y 1ด้วยเพราะว่ามันอยู่จุดเดียวกันนั่นเองเห็นเนาะนี้ในโจทย์เนี่ยเขากำหนด x 1ก็คือ0 1ใช่ไหมแล้วก็กำหนด y 1นะครับก็คือตัวนี้ x 2ก็คือ3 y 2ก็คือ7นะแล้วก็นำสมการการหาค่าความชันมาก็คือy เท่ากับm เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1ก็จะได้ค่านี้ออกมาก็จะเป็น7ลบ1ส่วนด้วย3ลบ0ได้ผลออกมานะครับ3ส่วน6หารกันออกมาก็ได้ความชันเท่ากับ2นะความชันเท่ากับ2ก็คือความชันของตัวนี้นะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของถ้าเราจะเขียนเป็นสมการสมมุติถ้าเราจะเขียนเป็นสมการนะครับมันตัดแกน y ที่ y เท่ากับ1ถูกไหมถ้าเราเขียนเป็นสมการนะก็จะได้เป็น y เท่ากับ mx m ก็คือตัวนี้คือ2ใช่ไหมก็จะเป็น y เท่ากับ 2x บวกกับ c ก็คือ1นะก็จะได้สมการในรูปนี้ออกมา y เท่ากับ 2x บวก1คือสมการในรูปทั่วไปหรือแบบนี้ก็ได้ y 2x บวก 2x ลบ y เนาะเพราะย้ายลบมา2x ลบ y นะครับย้าย y มาจะเป็นลบ 2x ลบ y บวก1เท่ากับ0แบบนี้ก็ได้ทีนี้ดูข้อต่อไปนะครับดูข้อต่อไปตัวอย่างข้อต่อไปอันนี้เขาให้มุมมานะครับเขาให้แทนทีต้ามาแล้วทีนี้เขาถามว่าความชันมีค่าเท่าไหร่เราก็ใช้สมการตัวนี้เลย m เท่ากับแทนธีต้านะ m เท่ากับแทนธีต้าแทน45นะครับแทน45มีค่าเท่ากับ1ก็จะเป็น m นะครับความชันเท่ากับ1แค่นี้เองเกียร์เนาะทีนี้ไปดูในส่วนของข้อนี้กันบ้างตัวอย่างมี3ข้อนะครับตัวอย่างมี3ข้อเขาว่าจงหาความชันของเส้นตรงที่มีสมการเป็น 2y
บวก 6x บวก 16 นะพร้อมทั้งบอกค่า y ที่จุดนะครับที่จุดซึ่งตัดกราฟแกน y ค่า y ตรงนี้เรามาตัดแกน y ที่จุดไหนมันตัดแกน y ที่8ใช่ไหมนะครับเพราะงั้นค่า c ก็คือค่า c ก็คือเป็น8นะครับ y เท่ากับ y เท่ากับ mx บวก c มาดูค่า m เราจะหาค่า m ยังไงอ่ะทีนี้ไอ้สมการตรงนี้มันสัมประสิทธิ์มันยังหารต่อได้อีกนะซึ่งเขาหารเอาข้อ2หารตลอดนะข้อ2หารตลอดก็จะได้เป็น2y เท่ากับ 6x บวก16หาร2นะครับก็คือเอา2หารตลอดก็จะได้ออกมาเป็น y เท่ากับ 3x บวก8เพราะฉะนั้นก็จะได้ตัดแกน y ที่จุด8ว่าค่า c ที่เท่ากับ8นั่นเองโอเคเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับไปดูในส่วนของโจทย์ของเราข้อที่50นะครับเขาบอกว่าจงหาความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุดนะครับต่อไปนี้ตามลำดับมาแล้วก็แทนสมการเลยนะครับ m เท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1เขาให้กราฟมานะครับเขาให้พิกัดแต่ละจุดมาโอเคผมจะเอากอไก่ก่อนนะครับ y 2ลบ y 1ก็จะเป็นผมให้ตัวนี้เป็น2หมดเลยนะครับให้ฝั่งนี้เป็น2หมดเลย2หมดเลยก็จะเป็น6ลบ0นะ y ส่วนด้วย2ลบ0เพราะฉะนั้นค่าแรกก็จะเป็น6ส่วน2เท่ากับ3ตัวไหนที่มีค่าความชันเท่ากับ3มีตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมเราตัดช้อยทีไป2ข้อละเราก็มาดูช้อยอันไหนที่มันต่างกันอีกมีอันนี้กับอันนี้ใช่ไหมที่มันต่างกันนะครับเราก็มาพิสูจน์ขอไข่กันขอไข่นะครับก็จะเป็นลบ5ลบ5กับลบแหละลบ4นะส่วนด้วย x2 ก็คือ6ลบ3ก็จะเป็นลบ9ส่วนด้วยลบ3นะไอ้สุดลบ9ส่วนด้วย3เท่าที่ลบ9ส่วนด้วย3ก็จะเป็นลบ3นะคำตอบก็คือข้อ1นะครับข้อ1ถ้าเราวาดเป็นเส้นกราฟออกมานะครับ m ที่เป็นค่าบวกเนี่ยค่าความชันมันจะไอ้เส้นกราฟมันจะขึ้นในลักษณะนี้นะครับก็คือเบนมาทางฝั่งเนี้ยนะเบนมาทางควอดแรนท์ที่มันเป็นค่าบวกกับค่าบวกนะฮะโอเคเนาะมันก็จะไปแบบนี้นะฮะส่วนถ้ามันเป็นค่าลบนะครับถ้ามันเป็นค่าลบเนี่ยนะความชันหรือว่าลักษณะของเส้นกราฟมันจะลงในลักษณะนี้โอเคเนาะถ้ามันเท่ากับ0นะถ้าลักษณะที่ความชันเท่ากับ0ก็จะหมายความว่าเส้นกราฟตัวนี้มันขนานกับแกน x นะครับมันขนานกับแกน x แต่ถ้ามันหาค่าไม่ได้นะครับหาค่าไม่ได้ก็หมายความว่ามันขนานกับแกน y นะขนานกับแกน y โอเคเนาะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะตอบข้อ1นะทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับดูข้อที่51ข้อ51เขาบอกว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งมีความเอียงเป็นมุม60องศาจะมีความชันเท่าไหร่เราก็ใช้สมการตัวนี้เลยนะครับ m เท่ากับแทนธีตา m เท่ากับแทนธีตาแล้วก็เขียนลงไป m เท่ากับแทน60แทน60มีค่าเท่าไหร่เอ่ยถ้าใครจำไม่ได้จริงๆนะฮะลองนึกถึงค่าไซน์60ส่วนด้วยคอส60นะไซน์60ไซน์60เท่าไหร่ครับไซน์มากค่ามากไซน์60ก็คือรูท3ส่วน2นะฮะตัดค่าไซน์ไปเลยส่วนด้วยคอส60ก็คือคอสมากค่าน้อย1ส่วน2ตัดนะก็จะได้ออกมาแทน60ก็คือรูท3ครับความชันตรงนี้ก็คือรูท3
นี้ผมจะแนะวิธีการจำนะครับค่าแทนแทนมากค่ามากแทนน้อยค่าน้อยเหมือนกันกับค่าสายเลยนะครับค่าแทนเนี่ยจะเหมือนกันกับค่าสายเขียนเนาะทีนี้ดูข้อ52นะครับบอกว่าจากสมการเส้นตรงต่อไปนี้นะฮะเส้นตรงนะมีความชันเท่าใดข้อแรกหาง่ายเลยนะ y เท่ากับ mx บวก4จากรูปสมการนี้นะ y เท่ากับ mx บวก4นะความชันคือ4ก็2นี่ก็หาง่ายเลยนะครับ3ส่วน2นะมีอยู่2ข้อที่เป็น3ส่วน2มีอยู่2ข้อนี้จุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ข้อคอควายทีนี้ว่าสัมประสิทธิ์มันหารลงได้อีกใช่ไหมเราเอาอะไรหารครับเอาคอรนอเอาคอรมอที่หารทั้งสมการลงตัวก็คือ4ใช่ไหม4หาร4หารก็จะได้เป็น y เท่ากับ 2x ลบ1เพราะฉะนั้นความชันก็คือ2เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ4ครับตอบข้อ4เนาะข้อแรกความชัน4ข้อ2ความชัน3ส่วน2แล้วก็สุดท้ายความชันเป็น2โอเคนะฮะก็หมดแล้วนะครับอันนี้เป็นในส่วนของเฉลยนะฮะก็คือให้เราลองทำมาแหละนะครับลองทำแล้วก็ค่อยมาดูเฉลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราทำออกมาในลักษณะเนี้ยมันจะถูกต้องหรือเปล่าโอเคเนาะอันนี้ผมก็มาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของวิธีการทำต่างๆเนาะก็จบลงไปนะครับสำหรับคลิปนี้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลของการทดลองหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของเราด้วยนะฮะแล้วก็หากผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ